สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบครับผมระบบสายพานคัดแยกสีอัตโนมัติด้วยระบบ Image Processing นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ครับในส่วนของตัว Arduino Nano ครับ ADMega328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับโดยตัว Arduino Nano นั้นนะครับจะทำหน้าที่ในการสั่งให้สายพานหมุนครับและสามารถที่จะนะครับปรับตัวรอบหรือว่าความเร็วของตัวสายพานได้นะผ่านทางวอลลุ่มนะที่อยู่ตรงหน้าเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งตัว Arduino Nano ของเรานะครับก็จะทำการอ่านค่าสัญญาณอนาล็อกนะครับจากตัววอลลุ่มตัวนี้ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างนับ0ถึง5โวลต์ครับเพื่อนำไปนับทำการคาลิเบตโดยใช้ฟังก์ชันแมปนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างสัญญาณพันวิตมอดูเลเตอร์นะครับระหว่างความละเอียดระหว่าง0ถึง255นะเพื่อป้อนเข้าสู่วงจรไดรฟ์มอเตอร์นะครับสำหรับตัววงจรไดรฟ์มอเตอร์ของเราได้ใช้ในส่วนของตัว L298N นะเป็นตัวไดรฟ์มอเตอร์ครับซึ่งตัว L298N นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ไดเวอร์แบบดูเอาchannel นะครับก็คือมี2 channel ในตัวเดียวกันแต่ในที่นี้ครับเนื่องจากว่าตัวสายพานของเรานะครับมีเพียงมอเตอร์ขับเคลื่อนเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งเป็น DC gear motor อยู่ที่ประมาณ150 rpm ครับรับไฟ12โวลต์นะเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับฉะนั้นครับเราจึงต้องใช้ในส่วนของตัว L298N เพียงข้างเดียวเท่านั้นโดยการรับสัญญาณขาพันวิตมอดูเลเตอร์ของ Arduino Nano ในขา3นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับครับที่จะทำหน้าที่ในการสั่งให้ตัวนะมอเตอร์ของเราหยุดหมุนหรือหมุนได้นั่นเองหรือว่าเป็นสวิตช์ start stop นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับตัว Arduino Nano ของเราครับก็ยังมีในส่วนของตัวสาย USB ครับซึ่งก็จะต่อเข้าตัวคอมพิวเตอร์ครับซึ่งตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัวโปรแกรมที่จะทำหน้าที่ในการอ่านภาพสัญญาณวิดีโอนะครับจากกล้องเว็บแคมของเราซึ่งเปรียบเสมือนเป็น Color Sensor ของเรานั่นเองครับซึ่งตัว Color Sensor ของเรานั้นสามารถที่จะใช้ได้หลายแบบครับแต่ในที่นี้เราเลือกเป็นกล้องเว็บแคมเนื่องจากว่ามีผลนะครับการ Image Processing ที่แม่นยำกว่าเซนเซอร์ทั่วไปและราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่านะครับมีวัตถุนะครับไหลมาตามสายพานครับและเจอกับตัวกล้องของเรานะครับที่ทำหน้าที่ในการเซตโปรแกรมไว้แล้วนะครับโดยสีนะครับของเราสามารถที่จะนะครับเลือกได้3สีไม่ว่าสีที่เราต้องการเพียง1สีนะครับก็คือสมมติว่ามีสีนะครับที่เราต้องการไหลผ่านกล้องเคลื่อนเข้ามานะครับก็จะทำให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเรานั้นดีดออกไปข้างๆนั่นเองเป็นการคัดแยกสีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีอื่นๆครับที่เรานะครับไม่ต้องการนะครับมันก็จะไหลผ่านในส่วนของตัวสายพานหรือว่าส่วนของตัวเซอร์โวมอเตอร์ไปเลยทำให้เราสามารถที่จะแยกสีทั้งเอาและไม่เอาได้นั่นเองโดยขึ้นอยู่กับการปรับสีในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัว Arduino Nano ของเราก็จะรับคำสั่งจากตัวโปรแกรมที่จะทำหน้าที่ในการคัดแยกสีที่รันบนคอมพิวเตอร์ครับโดยใช้ภาษา C# ในการเขียนโดยการรับคำสั่งส่งรหัส ASCII A นะไปยังตัว Arduino Nano และ Arduino Nano ของเราก็จะทำหน้าที่ในการหน่วงเวลาครับและถ่าสั่งให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเราหมุนไปที่70องศาครับเพื่อทำหน้าที่ในการปัดวัตถุให้ตกลงร่องข้างๆต่อไปนั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดว่าเซอร์โวมอเตอร์ของเราหมุน0องศานะครับก็จะเป็นการปล่อยผ่านครับแต่ว่าถ้าเกิดหมุนไปที่70องศาก็จะสั่งนะครับเป็นการตีให้วัตถุนั้นไหลออกมาทางด้านข้างนั่นเองและเนื่องจากว่านะครับการ Image Processing นั้นนะครับสภาวะแวดล้อมข้างนอกอาจจะมีผลนะฉะนั้นเราจึงต้องใช้นะครับฉากกั้นนะที่เป็นสีที่นะครับไม่เหมือนกับสีของวัตถุที่เราต้องการนะอย่างเช่นตรงนี้สีส้มนะครับสีฟ้าหรือสีเทานะครับโดยวัตถุนะครับที่นำมาตั้งนะเพื่อทำหน้าที่ในการคัดแยกนั้นต้องมีสีที่ไม่ซ้ำกับตัวเส้นของสายพานเองหรือสีของฉากกั้นนะซึ่งฉากกั้นของเราอาจจะใช้เป็นสีดำก็ได้สีน้ำตาลก็ได้ซึ่งมีสีที่ไม่ซ้ำกับตัววัตถุของเราแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงของเราเราได้ใช้ในส่วนของตัวสวิตชิ่งขนาด12โวลต์ครับกระแสนะครับไม่ต่ำกว่า2แอมป์ครับเป็นสวิตชิ่งธรรมดาหรือเป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับโดยต่อเข้ากับสายไฟเลี้ยงครับซึ่งจะเป็นสายไฟเส้นสีดำตัวนี้เพื่อรับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับโดยที่ตัวสายของเราครับก็จะมีนะครับแถบขาวคาดเอาไว้นั่นแสดงว่าเป็นขั้วลบครับแต่ว่าถ้าเกิดสายเส้นไหนไม่มีแถบคาดขาวอยู่นั่นแสดงว่าเป็นขั้วบวกให้ต่อด้วยความระมัดระวังและถูกต้องโดยนะครับถ้าเกิดว่าสลับขั้วขึ้นมาอาจจะทำให้สร้างความเสียหายให้กับบอร์ด Arduino Nano ของเราได้นั่นเองเมื่อเราเสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นไฟที่สวิตชิ่งติดนะครับและถ้าเกิดว่าสังเกตดูนะข้างในกล่องดีๆนะก็จะเห็น LED ดวงสีแดงเล็กๆข้างในในส่วนตัวกล่องควบคุมของเราติดสว่างเช่นกันและนะครับทำการเสียบสาย USB ของกล้องเว็บแคมที่ทำหน้าที่ในการเป็น Image Color Sensor เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Arduino Nano ของเราซึ่งเป็นสาย USB แบบมินินะฮะก็เสียบเข้าสู่ตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะเพื่อทำหน้าที่ในการ connect การสื่อสารของตัวโปรแกรมเพื่อสั่งให้ตัวเซอร์โวนั้นทำการปัดวัตถุที่เราต้องการต่อไปนั่นเองนะครับเมื่อเราจัดการในส่วนของตัวระบบฮาร์ดแวร์และตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวบนคอมพิวเตอร์ครับซึ่งตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะก็จะทำการพัฒนาโปรแกรมอยู่1ตัวนะที่จะทำหน้าที่ในการเป็นโปรแกรมที่จะทำหน้าที่นะครับในการ
การคัดแยกสีที่เราตั้งไว้ทันทีนั้นผมไฟล์โปรเจกต์ครับก็คลิกที่นะโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์แท็กนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเปิดโค้ดแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่นะครับโฟลเดอร์ binary หรือว่า bin ได้เลยและคลิกที่ track.exe ตรงนี้ได้เลยครับซึ่งตัว track.exe ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรม exe ตัวนึงครับที่ทําหน้าที่ในการรันโดยที่ไม่ต้องใช้ Visual Studio นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการอ่านโค้ดดูโค้ดหรือว่าดูเปลี่ยนแปลงแก้ไขดีไซน์นะครับในส่วนของตัว UI ตัวนี้ก็สามารถแก้ไขผ่าน Visual Studio 2008ขึ้นไปนั่นเองครับในที่นี้ครับผมเมื่อเรารันโปรแกรมขึ้นมาแล้วโดยการดับเบิลคลิกไฟล์ exe นะครับเราก็จะเห็นอันแรกครับเมนูอันแรกนะครับก็คือ Image Connection ครับซึ่งตัว Image Connection ของเราตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกกล้องครับถ้าเกิดว่ากล้องเรานะครับตัวคอมพิวเตอร์ของเราเป็นโน้ตบุ๊กอาจจะขึ้นมาหลายอันนะฉะนั้นเราเลือกไปที่นะครับกล้อง USB นะครับที่เราได้เสียบเอาไว้นะครับในที่นี้ก็คือนะครับ USB 2.0 PC Camera นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็คลิกเข้าไปนะครับเรียบร้อยปุ๊บก็คลิก Start ครับเมื่อนับตัวโปรแกรม Start ของเราปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นกรอบทั้งหมด4กรอบด้วยกันกรอบอันแรกครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับ image หรือว่าภาพต้นฉบับของเรานั่นเองส่วนแท็บที่1ครับก็เป็นสีที่เราเลือกครับแท็บที่2และที่3ก็เป็นสีที่เราเลือกอีกฉะนั้นนะครับเราต้องทำการเลือกสีอันที่เราเลือกนะครับก็คืออันบนทางด้านขวามือและสีที่เราไม่ต้องการก็คือ image 2 image 3เป็นสีอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องการก็คือให้ไหลผ่านตัว servo motor นั่นเองนะครับสำหรับถึงขั้นตอนนี้นะครับโปรแกรมของเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วทีนี้ครับผมเราต้องทำการนำวัตถุที่เราต้องการนะครับปัดออกครับก็คือสีส้มสีสดใสตรงนี้นะครับไปไว้นะครับในส่วนของหน้ากล้องครับแล้วก็ทำการปรับตัวกล้องนะครับให้ตรงนิดหนึ่งโดยให้นะครับตัวสัญญาณรบกวนนั้นนะครับมีค่าต่ำที่สุดนะครับอาจจะเลือกที่ดีๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นชัดเจนประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเห็นออกมาเป็นสีส้มสดใสนะครับในที่นี้ผมเราต้องทำการเซตค่าสีเพื่อให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเรานั้นทำการปัดขึ้นมานะครับปัดออกไปนั่นเองนะครับในที่นี้ครับเราก็เลือกนะครับในปุ่มของ Place for Select Color 1ครับก็คือเป็นการเลือกสีนั่นเองแล้วก็คลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการนะครับเอาเมาส์ไปวาดลงบนส่วนของตัว image ที่เราได้ทำการวางไว้หน้ากล้องนั่นเองแล้วก็จะเห็นในส่วนของตัว Color 1ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสีตัวนี้ก็จะเป็นสีที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็คือให้ตัว Servo Motor ของเราปัดออกครับเมื่อเราวางเรียบร้อยแล้วหาจุดที่นะครับค่อนข้างที่จะเป็นสีทั้งตัวคือในที่นี้ก็คือสีส้มนะครับออกแดงหน่อยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเมื่อเราคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นว่านะครับในกรอบอันที่1ครับก็คือ image 1ก็คือ image ในส่วนของตัววัตถุที่เราต้องการให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเราปัดออกครับก็จะขึ้นเป็นกรอบใหญ่แต่ในขณะเดียวกันครับก็จะเป็นนะครับกรอบข้างล่างนี้ครับก็จะขึ้นมาเช่นกันเราถือว่าเป็น noise นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ทำการเลือกสีที่2และสีที่3ที่ทำหน้าที่ในการผ่านตัวเซอร์โวมอเตอร์ไปนะครับในที่นี้ครับอาจจะลองสีเทาดูบ้างนะครับเอาตัวเดิมออกครับสีเทาใส่เข้าไปนะประมาณนี้นะครับทีนี้เราเห็นสีเทานะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับก็กดไปที่ Place for Select 2ครับ Select Color 2เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ทับไปที่สีแล้วก็จะเห็นว่ากรอบที่2ครับก็จะเป็นสีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะตามที่เราวางไว้นะแล้วก็คลิกเข้าไปโอเคนะอันนี้อันที่2ครับทีนี้เนื่องจากว่ากรอบอันแรกนั้นมันขึ้นมาเต็มเลยฉะนั้นเราต้องทำการลดน้อยลงก่อนโดยใช้ Length ตรงนี้ครับให้ต่ำลงมาหน่อยนะครับจนกว่ามันจะหายไปและกรอบที่2ยังปรากฏอยู่นะครับนั่นแสดงว่าเลนส์ของเราใช้ได้นะครับก็คือเลนส์ตัวนี้ก็คือเป็นการปรับค่าความไวของตัวการ image processing นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเอาสีอันแรกครับไปโพสไปวางลงบนสายพานดูอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บโอเคเราก็จะยังเห็นครับในส่วนของตัวกรอบอันแรกครับปรากฏอันแรกขึ้นมานะครับและอันที่2ครับยังมีน้อยอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องปรับเลนส์ให้ต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งนะครับน้อยตรงนี้อาจจะเกิดจากค่าของแสงที่เกิดความผิดพลาดในการตรวจจับของกล้องก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการผลการนะครับคัดแยกที่แม่นยำนิดนึงอาจจะต้องใช้กล้องที่คมชัดและสีมีเพี้ยนนิดนึงเนื่องจากว่ากล้องบางชนิดนะครับหรือว่าบางอันนั้นสีจะเพี้ยนเมื่อแสงสว่างเปลี่ยนไปนั่นเองครับเสร็จร้อยปุ๊บเราจะลองวัตถุอีกอันนึงนะครับหรือจะใช้แค่2ชนิดก็ได้นะครับแล้วแต่เราเมื่อเราเอาวัตถุออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นนะตัวกล้องของเรานะครับยังมีน้อยอยู่นะครับฉะนั้นเราจะทำการกดหน้ากล้องนะครับให้มีน้อยที่สุดนั่นเองนะครับครับอาจจะต้องปรับแต่งนิดนึงครับพวกแสงภายนอกครับค่อนข้างมีผลนิดนึงนะครับฉะนั้น
าจจะต้องปรับนิดนึงครับลองลดน้อยลงมาหน่อยครับเนื่องจากอันที่2มีค่าน้อยค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขยับมานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าหาแบล็คกราวด์สีดำได้นี้ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวขอเวลาปรับแป๊บหนึ่งครับนะครับตอนนี้เราได้ทำการปรับเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่านะครับเราใช้ในส่วนของตัวแผงบางนะที่เป็นสีดำก็เอามาจากแผ่นรองเมาส์นะครับเนื่องจากป้องกันให้กล้องเกิดการสีเพี้ยนนั่นเองครับฉะนั้นเราลองเอาสีส้มนะวัตถุที่เราต้องการให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเราปัดนะครับไปส่องกับตัวโปรแกรมก็จะเห็นว่านะครับก็จะปรากฏกรอบใหญ่ๆขึ้นมาครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับอาจจะลดเล็กลงมานิดนึงครับเพื่อให้กรอบที่3นั้นนะครับมีน้อยๆที่สุดนั่นเองครับก็คือลดความไวลงนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องที่เราใช้ครับถ้าเกิดว่ากล้องของเรานะมีคุณภาพสูงนะครับน้อยก็จะลดลงด้วยเช่นกันนะครับตรงส่วนนี้ก็ปรับนี้ให้จนกว่าน้อยกรอบที่2และกรอบที่3นั้นน้อยที่สุดนั่นเองและให้สีที่เราต้องการนั้นเป็นกรอบที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเราลองเอาวัตถุออกจากกล้องนะครับก็จะไม่เห็นกรอบอะไรปรากฏขึ้นมาเลยหรือว่าเล็กมากอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราเขียนโปรแกรมให้เผื่อไว้ทีนี้ผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทำการครับเสียบสวิตชิ่งเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการสตาร์ทครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับถึงตอนนี้เราก็เสียบไฟสวิตชิ่งเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ทำการกดสวิตสตาร์ท1ครั้งครับและทำการเร่งลดปุ่มในส่วนของตัววอลลุ่มเพื่อนะครับทำการลดเพิ่มความเร็วของตัวมอเตอร์ที่เราต้องการนะครับโอเคนิดนึงครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือรอบช้าครับถ้าเกิดว่าเราปรับรอบเร็วหน่อยสายพานก็จะเร็วขึ้นครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวกล้องที่เราใช้นะครับปรับประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดปรับต่ำสุดนะครับก็จะไม่หมุนเลยนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัววัตถุที่เราใช้ด้วยนะครับเราลองเอาวัตถุนี้ใส่เข้าไปดูครับตอนนี้นะครับยังไม่ยิงก่อนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราลองลดความเร็วหรือว่าสต็อปไปเลยก็ได้ครับอันนี้คือเป็นการทดสอบมอเตอร์ตรงส่วนนี้ผมอย่าลืมนะครับเราต้องบาวที่พร้อมคอมพอร์ตตรงส่วนของตัว Arduino Nano ของเราด้วยในที่นี้ก็คือคอม14บอเลต9600เหมือนเดิมไม่ต้องปรับเปลี่ยนครับแล้วก็ connect อ๋ออันนี้ครับเราเปิด Arduino ทิ้งไว้โอเคอีกรอบนึงครับโอเคถ้าเกิดว่า connect เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นคําว่า disconnect ครับทีนี้พร้อมใช้งานครับทีนี้เราลองปรับมอเตอร์ครับ startสักครู่นะครับปรับตอนนี้ได้แล้วพอดีบอร์ดรีเซ็ตนิดหน่อยนะครับเราลองหมุนนี่ดูครับลองปรับความเร็วพอใช้งานได้นะครับลองใส่วัตถุเข้าไปครับนะครับตรงนี้ถ้ามันเร็วไปฉะนั้นเราต้องมาปรับที่ตัวโซลีนอยด์ A delay ครับหรือปรับความเร็วความช้าของสายพานก็ได้ครับลอง13ดูครับลองใช้วัตถุอีกนิดนึงเราสามารถที่จะปรับค่าดีเลย์ของตัวเซอร์โวมอเตอร์ได้นะครับช้าไปอีกนิดนึงครับลดลงสัก10ลองดูอีกอันนึงครับหรือปรับความเร็วสายพานให้เพิ่มขึ้นปรับได้หลายแบบครับอีกนิดครับลดลง6ช้าไปนะครับรออ่ะ2เลยแล้วกันอ่ะใกล้แล้วครับปรับความเร็วสายพานดูนะครับ
นิดเดียวครับนิดเดียวครับครับก็ถือว่าได้นะครับตอนนี้โอเคร้านนิดนึงครับมันไปติดเอาใหม่ครับโอเคครับพอได้สามารถที่จะปรับความเร็วของสายพานและดีเลย์ของตัวซอสโค้ดโปรแกรมก็ได้นะครับอันนี้คือช้าไปเหมือนเดิมเลยว่ะแรงมากครับเอาใหม่ลองอีกรอบหนึ่งครับสีส้มคือสีที่เราต้องการนะครับตามที่เราเซตไว้ในตัวโปรแกรมนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการแก้ไขซอสโค้ดครับลองสีที่เราต้องการดูครับไม่ต้องการครับก็จะปล่อยผ่านนะครับปล่อยผ่านครับทีหนึ่งจะใช้เซนเซอร์ก็ได้ครับแต่ว่ากล้องจะเร็วกว่านะครับแล้วก็สามารถยืดหยุ่นกว่าในการเขียนโปรแกรมครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์สีอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างครับความช้าความเร็วนะครับอันนี้ถือว่าได้โอเคยิง2ทีนะครับครับนี่คือการทดสอบครับระบบคัดแยกสีนะครับโดยใช้ Arduino Nano ครับพร้อมกับระบบ Image Processing โดยใช้กล้องเว็บแคมร่วมกับ OpenCV ในการประมวลผลนั่นเองนะครับจะเห็นว่าการปรับนั้นจะไม่ยุ่งยากครับคือเราแทบจะไม่ต้องไปใส่ใจกับโค้ดเลยนะครับเพียงแค่ปรับหน้า UI Delay Time ต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองนะครับแต่อาจจะต้องมีฉากนิดนึงครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับรบกวนลองสีที่เราไม่ต้องการเพื่อเป็นการปล่อยผ่านนะครับนะครับก็ผ่านนะครับครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวสายพานคัดแยกวัตถุ ด้วย Sensor Image Processing ควบคุมด้วย Arduino Nano ครับผมผมขอจบการนำเสนอครับระบบคัดแยกวัตถุ ด้วยสีโดยใช้ Image Processing OpenCV แต่เพียงครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ